สุขภาพดีเข้าเส้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะช่วงเวลาดีๆ10โมงเช้าแบบนี้นกและจ๊ะจ๋าจะพาคุณผู้ชมดูแลสุขภาพไปพร้อมกันในรายการ Health Society สุขภาพดีเข้าเส้นค่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงอวัยวะนะคะ1ซึ่งเป็นอวัยวะที่เปรียบได้ดัง CPU ของร่างกายเพราะว่าสมองนั้นเป็นสิ่งที่สั่งการทุกๆอย่างใช่แล้วล่ะค่ะแล้วไลฟ์สไตล์มีบทบาทมากนะคะกับการรักษาสมองของเราเนี่ยให้เป็นอวัยวะที่ฟังก์ชันได้ล้ำเลิศใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะไปพบกับเรื่องราวของสมองนะคะในช่วง Healthy Recheck กันค่ะช่วง Healthy Recheck กรุณาเช็คก่อนแชร์ค่ะพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ช่วยส่งเสริมให้สมองทำงานดีนะคะสมองถือว่าเป็นอวัยวะที่ใหญ่และรับผิดชอบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวันมันต้องการพลังงานที่จะเลี้ยงดูสิ่งแรกที่จะบอกเลยว่าอย่าทำถ้าต้องการให้สมองนะคะปราดเปรื่องแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือ 1. ห้ามไม่กินอาหารเช้าเพราะว่าเวลาที่เราจะนอนเนี่ยมื้อสุดท้ายเราเป็นมื้อเย็นหรือถ้าบางคนลดน้ำหนักก็งดมื้อเที่ยงงดมื้อเย็นงดเลยงดมื้อเที่ยงเลี้ยงมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะร่างกายเนี่ยจะผ่านการแบบว่าไม่ได้รับพลังงานเข้ามาซึ่งสมองต้องการกลูโคสนะคะหรือพลังงานที่จะใช้ในการคิดในการทำงานต่างๆซึ่งถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเช้าแล้วยิ่งแบบโอ้โหต้องทำงานหนักทำงานหนักงดตั้งแต่มื้อเย็นมาแล้วเนี่ยสมองจะอยู่ในภาวะแบบไม่มีพลังงานมาเลี้ยงมันแล้วเวลาที่ใช่มั้ยคะพี่ใช่ค่ะขาดพลังงานมาเลี้ยงเนี่ยมันก็เกิดการมึนงงคิดอ่านอะไรไม่ได้แล้วในที่สุดเนี่ยมันจะเกิดความเสื่อมข้อที่2ค่ะเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะด้วยความที่การนอนหลับเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการจะซ่อมแซมร่างกายของเรารวมถึงบำบัดความเครียดต่างๆที่สะสมมาทั้งวันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรานอนหลับน้อยมากติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเนี่ยนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สมองของเราตายนะคะเพราะฉะนั้นการนอนหลับค่ะจึงเป็นวิธีการที่เราควรจะจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของชีวิตของเราเลยค่ะสิ่งที่3นะคะที่ไม่ควรทำคือบริโภคน้ำตาลมากเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแลสมองห้ามกินน้ำตาลเยอะเกินไปเพราะว่าความหวานมากเกินไปจะเพิ่มยิ่งในน้ำตาลในจังก์ฟู้ดเนี่ยในการที่ร่างกายจะกำจัดมันออกต้องใช้วิตามินและธาตุที่ควรจะไปเลี้ยงสมองแต่ว่ากลับต้องมาใช้ในการกำจัดไอ้พวกน้ำตาลแล้วก็อาหารขยะเหล่านี้ออกไปจากระบบร่างกายเราเมื่อสมองไม่มีสารอาหารเลี้ยงที่เพียงพอมันก็จะฟอร์เสื่อมแล้วก็ตายลงในที่สุดไม่ใช่แค่รับประทานน้ำตาลเยอะมากนะคะพี่นกก็แต่ว่าการที่เราทานเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะการรับประทานอาหารเกินความจำเป็นเนี่ยก็จะไปสะสมอยู่ตามหน้าท้องต้นแขนต้นขาซึ่งมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยค่ะพฤติกรรมต่อไปที่ทำลายสมองอันนี้เชื่อว่าทุกคนรู้เลยก็คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่นอกจากจะเอาสารพิษเข้าร่างกายโดยตรงแล้วนะคะมันยังทำให้สมองหดและฝ่อเสื่อมจนกระทั่งอาจจะกลายเป็นโรคที่หลายๆคนกลัวนั่นก็คืออัลไซเมอร์ได้เลยพฤติกรรมต่อมาค่ะที่ทำลายสมองข้อนี้เนี่ยเป็นความรู้ใหม่สำหรับจ๊ะจ๋านะพี่นกเพราะว่าจ๊ะจ๋าเพิ่งทราบมาว่าการนอนคว่ำหน้าอาจจะเป็นผลเสียต่อสมองค่ะเพราะว่าการนอนคว่ำหน้าเนี่ยทำให้เราได้รับออกซิเจนในปริมาณที่น้อยซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่ทำให้เราได้สูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะนอนหงายนะคะนอนหมอนสูงขึ้นนิดนึงนะคะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกค่ะข้อถัดไปนะคะการสูดมลพิษทางอากาศในปริมาณที่มากอันนี้เนี่ยโอ้โหตรงไปตรงมาเลยค่ะสารพิษเข้าร่างกายเยอะออกซิเจนที่จะไปเลี้ยงสมองน้อยพออวัยวะไหนก็ตามอ่ะไม่มีออกซิเจนไปเลี้ยงมันก็จะฝ่อตายใช่พฤติกรรมอีกอย่างนึงนะคะก็คือการปล่อยให้สมองของเราทำงานหนักในขณะที่เราป่วยค่ะจริงนะเพราะว่าจะถามว่าสมัยนี้เนี่ยคนเรารีบเร่งแล้วก็ต้องขยันทำงานมากขึ้นแล้วก็ทุกอย่างมันแข่งขันมันรีบไปหมดมันทำให้เราป่วยง่ายทีนี้ขณะที่เราไม่สบายต้องการการพักผ่อนเนี่ยแต่เราก็ยังต้องทำงานซึ่งการทำงานการคิดในขณะที่เราควรจะต้องพักผ่อนเนี่ยคือการดันทุรังใช้สมองในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสมซึ่งถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้สมองของเราทำงานหนักขนาดนี้ค่ะบางทีเนี่ยพอเราหายป่วยแล้วมันอาจจะส่งผลต่อสมองเราที่ยังป่วยค้างอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกไม่สบายอยากพักผ่อนนอนไปเลยค่ะเรื่องถัดไปนะคะที่จะ
ทำลายพัฒนาการของสมองก็คือการไม่พูดไม่จาไม่อื้อไม่หืออะไรกับใครเลยเพราะว่าในการที่เราโต้ตอบกับมนุษย์นะคะมันจะมีการที่สมองจะต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะโน้มน้าวยังไงเราจะพูดยังไงหรือว่าลักษณะคำถามอย่างเงี้ยฝึกสมองให้ตอบโต้อะค่ะเพราะฉะนั้นการที่คนเก็บตัวเงียบไม่พูดไม่จาอยู่แต่ในห้องแบบว่าโอ้เล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเลยเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้สมองมันไม่ได้รับการพัฒนาแล้วก็เสื่อมลงในที่สุดใช่ค่ะเช่นเดียวกับข้อสุดท้ายของเรานะคะคือการไม่ได้ฝึกคิดบางคนเนี่ยพูดนะคะพูดสื่อสารแต่ว่าพูดโดยที่ไม่ได้คิดการที่เราไม่ได้ให้สมองของเราได้คิดวิเคราะห์กับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการทำลายสมองโดยที่จะเรียกว่าทางตรงก็ได้ทางอ้อมก็ได้นะคะเพราะว่าการคิดวิเคราะห์เนี่ยคือหนึ่งอาวุธที่จะพัฒนาสมองของเราให้เฉียบคมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่คิดนั่นแปลว่าเราไม่ได้ใช้สมองเรื่องที่เกี่ยวกับสมองในวันนี้เราทั้งคู่เช็คแล้วนะคะแชร์ได้เลยค่ะเย้ช่วง anti aging ชีวิตชะลอวัยช่วง anti aging ชีวิตชะลอวัยในวันนี้นกพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมเยือนนะคะศูนย์จิตรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพเรื่องของสุขภาพใจเป็นอะไรที่สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพกายเลยนะคะและในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงโรคโรคหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นก็คืออาการแพนิคค่ะและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือคุณหมอจิตรินทร์ใจดีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะเมื่อสักครู่เกริ่นไว้กับคุณผู้ชมว่าตอนนี้มีคนเป็นโรคที่เรียกว่าโรคแพนิคกันเยอะมากและเป็นโรคที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยโรคแพนิคนี่คืออะไรคะแพนิคนี่เป็นโรคที่เจอบ่อยนะครับพี่นกตอนที่เป็นจิตแพทย์เด็กๆกว่านี้เนี่ยอันนี้จะเจอน้อยกว่านี้แล้วพอย้ายมาอยู่กรุงเทพอะครับเจอสภาพแวดล้อมในเมืองหลวงเนาะซึ่งมีความเร่งรีบใช่ไหมครับเจ้านายเข้มเยียบเนียบมีความกดดันเรื่องเวลามีความเครียดเรื่องเงินเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับพวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นที่สามารถทำให้คนเราวิตกกังวลขึ้นมาได้แพนิคก็เป็นหนึ่งในโรควิตกกังวลที่มีลักษณะเฉพาะคือว่าโรคแพนิคเนี่ยครับเวลาคนเป็นเนี่ยเขาจะมีอาการแสดงออกทางด้านร่างกายเยอะนะครับอย่างเช่นมีอาการหายใจไม่อิ่มนะครับมีอาการใจสั่นมีอาการปวดหัวมีอาการรู้สึกอยากจะอาเจียนคลื่นไส้อยากจะอาเจียนปวดมวนท้องนะครับมือสั่นมีเหงื่อออกที่มือนะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนกับควบคุมอาการตัวเองไม่ได้นะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอแล้วคุณหมอสอบถามเขาเช็คยังไงแล้วก็ดูแลเขายังไงต่อคะอันดับแรกเนี่ยหมอก็จะเช็คร่างกายอีกทีนึงนะครับอาจจะถามผลเลือดว่าที่คุณไปตรวจเลือดมาเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมมีค่าไทรอยด์ผิดปกติไหมค่าน้ำตาลค่าไขมันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าคุณมีโรคประจำตัวอย่างอื่นหรือเปล่านะครับที่คุณบอกว่าคุณไปส่องกล้องมาผลเป็นยังไงเหมือนเช็คให้เขาอีกรอบนึงนะครับหรือว่าที่คุณบอกคุณไปวิ่งสายพานมาไปตรวจหัวใจมาเนี่ยเอ๊ะผลเป็นยังไงเอามาให้หมอดูหน่อยหมอก็จะเช็คดูโอเคไม่มีความผิดปกติจริงๆนะครับก็หลังจากนั้นก็จะสอบถามเรื่องอาการของเขาว่าให้เขาเล่าถึงความวิตกกังวลซึ่งส่วนใหญ่คนไข้จะเล่าไม่ได้นะครับถ้าเป็นแพนิคที่ไม่มากเนี่ยครับส่วนใหญ่แพทย์จะใช้การพูดคุยแล้วจะถามไปถึงเรื่องความวิตกกังวลหลายๆเคสเราพบว่าเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับอย่างเช่นว่าพอต้องไปพูดหน้าชั้นในตอนเด็กเนี่ยก็ประมาทมีความไม่มั่นใจมีอาการเลิกลากจะทำยังไงดีแล้วพอเขาโตมาเนี่ยพอเขาต้องพรีเซนต์ต่อที่ประชุมใหญ่ๆเขาก็มีอาการเหมือนตอนเด็กเลยนะครับบางทีจิตแพทย์ก็จะพยายามชวนเขากลับไปคุยในวัยเด็กแล้วพยายามจะหาว่าจริงๆแล้วความกลัวของเขาคืออะไรนะครับเพราะประเด็นของแพนิคเนี่ยคือเป็นโรคที่เกี่ยวกับความกลัวนะครับถ้าเราสามารถคุยปรับความคิดคนไข้ให้เขาเอาชนะความกลัวได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ยาค่ะนะครับแต่ในบางเคสที่อาการเป็นเยอะๆอย่างเช่นว่าเป็นหัวใจแล้วเป็นหายใจไม่อิ่มแล้วมีจะอ้วกด้วยมีเป็นไข้มันอาการหนักจริงๆเนี่ยในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยานะครับที่ช่วยเรื่องผ่อนคลายนะครับอาจจะเป็นช่วยให้ใจนิ่งๆเป็นยาที่ทำให้หัวใจไม่เต้นเร็วนักนะครับเป็นยาที่ทำให้พอจะนอนหลับได้นะครับพอเขารู้สึกนิ่งในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนเขาหลับได้เนี่ย
หลายๆเคสเขาก็จะกลับสู่สมดุลของเขาหายเองนะครับไม่ต้องใช้ยาต้านเศร้าอะไรแต่ในเคสที่รุนแรงที่สุดอย่างเช่นว่าคนไข้เป็นมานานนะครับแล้วก็อย่างบางเคสเนี่ยลาออกจากงานมาเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเป็นศูนย์สต็อปหมดอยู่บ้านอย่างเดียวยังไม่ดีขึ้นเลยยังเป็นแพนิคตอนอยู่บ้านไอ้อย่างเงี้ยเป็นเยอะหมอก็อาจจะต้องให้ยาบางตัวที่เป็นยาที่ปรับสารเคมีที่ทำให้เขาสงบแล้วก็สบายขึ้นได้หรือมีอีกเคสหนึ่งที่หมอเคยเจอเป็นเคสน่าสนใจครับคนไข้มีอาการกลัวเครื่องบินนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะวิตกกังวลมากจะต้องถามแอร์ตลอดว่ากัปตันมีประสบการณ์ไหมไฟล์นี้ปลอดภัยใช่ไหมเครื่องบินใหม่หรือเครื่องบินเก่าแล้วก็เหงื่อแตกหน้าซีดนะครับก็หมอก็ใช้หลักการฝึกหายใจแล้วก็มีทิปส์อย่างอื่นที่เสริมนะครับเช่น Happy Box หมอจะให้คนไข้เนี่ยเขาเตรียมพวกยาดมพวกแฮนด์ครีมหรือว่าพวก Happy Ball ที่ว่าใช้บีบนวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คนไข้มีการแพนิคเนี่ยให้เปิดเจ้า Happy Box นี่ออกมานะครับแล้วก็ทาแฮนด์ครีมหอมหลักการคือกระตุ้นเซนเซชันนะครับกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างอื่นกลับมาอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่ความหอมของครีมอยู่ที่ความนิ่มของลูกบอล นะก็บีบไปสักพักหนึ่งก็ลืมความกลัวเครื่องบินไปนะเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะที่เราไม่สามารถที่จะมองข้ามไปได้เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังนานๆเนี่ยมันไปรบกวนการทำงานชีวิตปกติของคนไข้ทำให้เขาไม่สามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติได้อันนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะคะถ้ามาพบกับผู้เชี่ยวชาญใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอจิตรินเป็นอย่างมากมากเลยค่ะยินดีครับสวัสดีครับช่วง Healthy Recipe กินเป็นสวยเป๊ะเมื่อสักครู่นะคะคุยกับหมอจิตรินเรื่องอาการแพนิคหรือว่าตื่นตระหนกเนี่ยค่ะวันนี้เตรียมเมนูอะไรมาคะ Poached Egg ค่ะกับ Hollandaise Sauce ค่ะค่ะ Poached Egg นี่มันคือเอาไข่มาทำยังไงเอ่ยเป็นไข่ที่นำมาลวกในน้ำค่ะค่ะไม่สุกมากแล้วก็วันนี้เรามีผักเป็น Asparagus หรือหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็ Baby Carrot ค่ะก็จะมาทำซอสนะคะเริ่มจากนำไข่แดงค่ะตีผสมกับน้ำเปล่านะคะให้ไข่แดงขึ้นสีขาวค่ะก็เราก็จะใส่เนยนะคะเนยนี้เราไปทำให้ร้อนแล้วก็เราจะใช้แต่ด้านที่เป็นใสๆนะคะก็จะปรุงรสด้วยมัสตาร์ดประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยขาวป่นนี้ดีนะคะมีฤทธิ์ช่วยกระตุ้นประสาทด้วยเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำนะคะต้มไข่ต่อได้เลยน้ำส้มสายชูนะคะเป็นเทคนิคให้ไข่ขาวจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วนะคะเราก็จะมาลวกผักค่ะแล้วก็ย่างขนมปังกันค่ะหลังลวกผักนี่ควรจะแช่น้ำใส่น้ำแข็งทันทีเพื่อให้มันคงความสดนะคะสียังสวยอยู่เสร็จแล้วค่ะเมนู Poached Egg with Hollandaise Sauce นะคะหรือว่าไข่ดาวน้ำของเชฟขวัญนั่นเองค่ะก็ถ้าใครนะคะที่ไม่มีเวลานะคะอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้ก็สั่งได้เลยค่ะที่ Healthy Tasty Delivery ค่ะช่วง Healthy In Style สุขภาพดีชีวิตดีวันนี้นะคะนกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านศรีตราดค่ะร้านที่คงความเอกลักษณ์นะคะของอาหารพื้นเมืองภาคตะวันออกแล้วคอนเซ็ปต์ที่นี่ก็คือทำอาหารต้อนรับเพื่อนค่ะวันนี้นกจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารฝีมือของแม่เพื่อนนะคะตามนกมาเลยอ
ะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของรายการ Health Society มากๆเลยค่ะที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันทั้งรุ่นคุณแม่แล้วก็รุ่นคุณลูกคุณแม่ศรีรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็คุณตั้มนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาในร้านเนี่ยรู้สึกสัมผัสได้เลยนะคะถึงความอบอุ่นแล้วก็ความตั้งใจในการที่จะให้ที่เนี่ยเป็นบ้านของทุกๆคนจริงๆแล้วเราก็ทำเรามานั่งคิดด้วยกันโจทย์ก็คือเราต้องการให้อาหารของเราเนี่ยแล้วก็ร้านของเราเนี่ยสื่อถึงความเป็นพื้นบ้านเราอยากที่จะเอาความเป็นบ้านนอกเนี่ยเอามาให้คนกรุงเทพได้สัมผัสถึงได้รู้สึกถึงนะคะเวลาเราดูอาหารเนี่ยอะไรที่ทำให้เรานึกถึงตอนเราเด็กๆตอนที่เรากินข้าวที่บ้านเราที่ต่างจังหวัดอย่างแรกเลยจานลายดอกไม้ค่ะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยน้องๆสมัยใหม่อาจจะไม่ทันได้เจอแต่ถ้าเข้ามาศรีราชเขาก็จะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะแล้วนอกจากในเรื่องของจานชามที่ใช้เนี่ยเครื่องดื่มนะคะหรือแม้กระทั่งขนมหวานเป็นขนมหวานที่พิเศษไม่ได้หาทานได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์ให้คุณศรีรัตน์ตรงนี้นะคะเพราะว่าสูตรอาหารทุกอย่างในร้านเนี่ยทั้งอาหารทั้งขนมเนี่ยมาจากคุณแม่คนเดียวเลยแม่ก็เป็นคนเลือกเมนูให้เขากันค่ะแล้วก็จะมีพวกวัตถุดิบก็มาจากจังหวัดตราดค่ะอย่างเช่นกระวานอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นพวกสมุนไพรพวกค่ะเรื่องความสดใหม่ของที่นี่นี่ขึ้นชื่อเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้ำพริกเนี่ยเรียกว่าในครัวได้มีโอกาสทุกอย่างใช่คุยกับคุณน้ำตำสดทุกอย่างแล้วก็ต้องมีลูกมือสแตนบายไว้เพราะว่าอาหารไทยมันเป็นอะไรที่พิถีพิถันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมอาหารที่ตั้มเตรียมไว้พี่นกดีกว่าไหมคะอุ้ยได้เลยค่ะตื่นเต้นก่อนที่นกจะขออนุญาตชิมนะคะทุกๆอย่างเลยที่คุณแม่ตั้งใจทำให้ชิมในวันนี้เนี่ยอยากให้คุณตั้มกล่าวอะไรสักเล็กน้อยค่ะถึงแขกผู้ที่กำลังจะมาเยือนในไม่ช้านี้ค่ะก็อยากจะขอเชิญผู้ชมรายการทุกท่านมาลองอาหารภาคตะวันออกที่ศรีตราดนะคะสุขุมวิท33ค่ะเข้ามาเกือบสุดซอยอยู่ขวามือป้ายสีแดงมีรูปหน้าคุณแม่อยู่บนโลโก้ เด่นเป็นสง่าเลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งคุณตั้มแล้วก็คุณแม่ศรีตราดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเทคนิคการแต่งหน้าวันนี้นะคะ Forest Grow Skin ค่ะเผยผิวกระจ่างใสไร้ตำหนิค่ะด้วยตัวนี้เลยค่ะ BSC Cushion Perfect Cooling ค่ะใช้ฟองน้ำกดเนื้อคุชชั่นเบาๆนะคะและกดแทบเบาๆลงบนผิวหน้าค่ะเริ่มจากตรงใต้ดวงตาก่อนนะคะแล้วกระจายให้ทั่วหน้าเลยค่ะเห็นไหมนะคะผิวที่ดูร่วงโรยรูขุมขนที่กว้างจะเรียบเนียนขึ้นมาทันทีค่ะผิวเรียบเนียนแล้วเราก็มาทำโครงหน้าให้ดูมีมิติกันดีกว่าค่ะโดยใช้ตัวเชดดิ้งนะคะแรงเงาช่วงบริเวณปีกจมูกใต้หนกแก้มแนวขากรรไกรแล้วก็ช่วงขมับค่ะเกลี่ยให้ดูกลมกลืนหายไปในกับผิวค่ะเพิ่มสีสันพวงแก้มอีกเล็กน้อยด้วยบลัชออนเนื้อครีมนะคะหลังจากนั้นก็กดซับให้ทั่วหน้าด้วยแป้งฝุ่นสีสันอายแชโดว์เปลือกตานั้นวันนี้เรามีนำเสนอในโทนสีเขียวทองค่ะโดยเริ่มแรกเราจะใช้โทนสีเขียวประกายทองนั้นไลท์ทั่วบริเวณกระบอกตาค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลระบายเหนือรอยพับชั้นตาขึ้นมาค่ะและเพิ่มความคมเข้มด้วยสีดำผสมสีเขียวเข้มนะคะเน้นช่วงกระบอกตาจากหางตาเหนือรอยพับชั้นตามาถึงหัวตาเลยค่ะทั้งตาบนและก็ตาด้านล่างค่ะเขียนอายไลเนอร์ติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าให้ขนตาดูหนาและก็ดูฟูขึ้นค่ะเพิ่มความสว่างให้กับรูปดวงตาด้วยสีประกายเมทัลลิกช่วงบริเวณกึ่งกลางตาแล้วก็ช่วงบริเวณหัวตาค่ะลูกคิ้วเราก็ปล่อยเป็นแนวธรรมชาติก็พอค่ะสีสันพวงแก้มก็เลือกใช้เป็นโทนสีส้มพีชนี้นะคะปัดไลท์ขึ้นลงเหนือพวงแก้มค่ะส่วนสีสันลิปสติกนะคะเราก็เบาลงมาค่ะเลือกใช้สีพีชอมชมพูค่ะระบายให้ล้นริมฝีปากขึ้นมาเลยนะคะทั้งขอบปากบนแล้วก็ขอบปากด้านล่างค่ะ
เกลี่ยให้ดูเรียบเนียนค่ะสีเมคอัพก็ดูโดดเด่นสีผิวก็ดูกระจ่างใสเรียบเนียนนะคะนี่แหละค่ะเทคนิค Forest Grow Skin สุขภาพดีสุดขีดอัลติเมทเฮลท์